อันยองเซโยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเอสปากันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ทุบอีกแล้วซูเปอร์โนวาเขาไม่ยอมหยุดนะครับเพราะเขาจะไปต่อแล้วก็จะมาสร้างตำนานกันอีกครั้งเพราะในตอนนี้ Perfect All Kill อีกรอบหนึ่งแล้วยืนยันอย่างเป็นทางการ Congratulations Perfect All Kill Aespa Supernova กลับมาอีกครั้งกับการคว้า Perfect All Kill ในรอบนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งที่293แล้วและ All Time Real Kill ว่ะและ Real Time All Kill เนี่ยก็735ครั้งกันไปแล้วนะครับไม่ธรรมดากันเลยแฟนๆก็บอกกันว่า Real Time All Kill เนี่ยเอาให้ถึง 1,000 เลยไหมช่วงนี้ก็ทุบไปรัวๆเลยเอสป้าเอาให้ได้เอาให้ถึงซูเปอร์โนวาอย่าเพิ่งหยุดนะกลับขึ้นมาอีกครั้งพร้อมฟาดที่1ทุกชาร์ตเพลงถือได้ว่าเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายแต่ก็ไม่ถือว่าเกินเหตุความจำเป็นเรื่องนี้ปังมากนะครับแฟนๆบอกว่าเหนือความคาดหมายแหละแต่ก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายขนาดนั้นเพราะว่าก็แอบมั่นใจอยู่เหมือนกันว่า Perfect All Kill เนี่ยกลับมาอีกรอบแน่และก็มาจริงๆด้วยนะครับชาร์จแกว่งแทบตายแต่ Super Nova สู้สุดใจจนได้มาอีกครั้งและในตอนนี้ก็เดินหน้าทำสถิติต่อไปอีกเรื่อยๆมารอลุ้นรอดูกันต่อไปดีกว่านะครับว่า Super Nova เนี่ยเขาจะเดินหน้า Perfect All Kill ไปอีกเท่าไหร่จะเกิน300ไปเลยไหมอีกเรื่องนึงที่เราจะมาพูดถึงกันกับ Aespa ก็คือ Karina นะครับในตอนนี้คว้าอันดับที่1 Brand Reputation Ranking ประจำเดือนสิงหาคมแบบรวมชายหญิงไม่มีการแบ่งแยกฝั่งนะครับเขาจัดสถิติมาแล้วคาริน่าคืออันดับที่1ของเดือนสิงหาคมประจำนี้กับชื่อเสียงแบรนด์โดยคะแนนที่คาริน่าทำไปได้ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ 3,731,337 คะแนนถือได้ว่านี่คือสถิติคนแรกของเอสปาเลยนะครับที่สามารถขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1ของชื่อเสียงแบรนด์แบบรวมชายหญิงและอีกเรื่องนึงนะครับเกี่ยวกับคาริน่าเหมือนกันเป็นเรื่องที่ตลกมากด้วยแล้วก็กำลังเป็นกระแสเลยนะครับเมื่อมายเขาพูดถึงการว่าคาริน่าร้องเพลงนี้ส่งท้ายไลฟ์ก่อนปิดจบไปแบบไม่ต้องกลัวโดนแซวกับเพลงโยเดลนะครับที่แบบร้องว่าเลลเลยโยเลลเลยโยเลยโยคาริน่าคือตั้งใจร้องมากแต่ก็หลุดขำตัวเองมายเนี่ยเตรียมแซวแล้วนะครับแต่ทันทีที่การแสดงนี้ปิดจบลงคาริน่าโค้งคำนับแล้วก็ปิดไลฟ์ภายในทันทีไม่รอให้มายได้แซวแม้แต่คนเดียวนะครับโอ้โหคาริน่าของเราได้สร้างตำนานบทใหม่ขึ้นมากับการร้องเพลงที่วินเทอร์ก็ทำไม่ได้นิ่งๆรออย่าหวังจีเซลหรอฝันไปเถอะแม้แต่อายทั้ง4ก็ไม่สามารถที่จะใช้ AI เนี่ยสร้างเสียงแบบนี้ขึ้นมาได้จะเป็นคาตาลิน่าบลูเท่านั้นนะครับใครที่ทันดูไลฟ์พี่หน้าตอนที่ร้องเพลงนี้คอมเมนต์มากันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับเราแวะมาอัปเดตกันเพียงเท่านี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กด Subscribe กันนะครับอันยองเล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 